งชะตาท่านที่เกิดในราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2559ปีแห่งดวงชะตาผันผวนเร่งสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นมงคลคุ้มดวงชะตาให้พ้นโผยภัยราหูเล็งดวงชะตามาประมาณปีครึ่งเนี่ยเป็นจุดดวงแตกของชาวราศีมีนคือที่พังก็พังทลายที่เสียหายก็เสียหายที่ตกงานก็ตกงานที่มีความรักก็ลาจากตายจากคือมันเป็นจุดดวงแตกในปีครึ่งที่ผ่านมาดวงชะตาชาวราศีมีนจะพ้นภัยพร้อมกับชาวราศีกันในวันที่16มกราคมปี2559นี้นั้นฟะทุ่งราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาโหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราเสาอสุราคือราหูภูมิเมนอสดาว่าไว้จันทร์เป็น11แก่ราหูเล่าโทษแทบประเหินหินหนักหน่วงเป็นภาระแล้วตอนนี้พ้นไปแล้วไง16มกราคมท่านได้ฟังได้ชมเนี่ยคงจะได้ชื่นใจราหูไปเป็นอริแก่ดวงชะตาโบราณท่านว่าท่านหยอกเล่นก็แปลว่าราหูไปเป็นอริเป็นปราเกษตรไม่มีกำลังไปทำท่าขึงขังเขียนเสือให้วัวกลัวอย่ากลัวอย่าตกใจคิดจะทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องลุยและจะสำเร็จโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่6สิงหาคมสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำจะน้อมนำมาซึ่งความสำเร็จในทุกประการสมปรารถนาเรื่องของการเรียนการอ่านเขียนเรียนศึกษาดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในมุมเล็งชะตาตั้งแต่ต้นปีคือ15ธันวาคมปีที่แล้วถึงวันที่9กุมภาพันธ์จะอ่านเขียนเรียนสอบสำเร็จรอบต่อมา6สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงปลายปีสำเร็จในทุกประการแต่ในห่วงช่วงวันที่9กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6สิงหาคมน่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูบาอาจารย์ต้องขยันให้มากกว่าเดิมสัก 2-3 เท่าเรื่องการงานดาวการงานของชาวราศีมีนกับดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6สิงหาคมดาวประจำตัวดาวเจ้าเดือนการงานเป็นอริแก่ตัวเองแปลว่าตัวเองเป็นอุปสรรคการงานเป็นอุปสรรคมีอุปสรรคอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สมปรารถนาชาวราศีมีนต้องอดทนต้องระมัดระวังต้องอย่าออกหน้าต้องอย่าเอิกกระเลิกต้องประคับประคองต้องตั้งสติต้องไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมและข้อกฎหมายแต่พอผ่านพ้นวันที่6สิงหาคมไปต้นไปที่ตกงานก็จะได้งานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งตำแหน่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงย่อยในช่วงประมาณมีนาเมษาของข้าราชการยังไม่สมหวังการเปลี่ยนแปลงใหญ่สิงหากันยาสมหวังฟันธงทำการค้าธุรกิจลุยเรื่องการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมีนคือดาวอังคารต้นปีเป็นมรณะแปลว่ามีแต่รายจ่ายรายจ่ายหลังจากวันที่19กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงวันที่15กันยายนดาวการเงินโคจรอีลุงตุงนางอยู่ในมุมที่เจอกับดาวเสาร์แปลว่ามีภาระหนี้สินมีเรื่องของการสูญเสียมีเรื่องการถูกฉกชิงวิ่งราวถูกขโมยหรือตัวท่านเองนั่นแหละทำตัวเป็นขโมยคือไม่ยอมจ่ายหนี้เพราะนั้นก็ต้องบริหารเรื่องการเงินให้ดีอย่าให้เสียเครดิตแก่ตัวเองหลังจากนั้นสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นครับความรักและครอบครัวของชาวราศีมีนจะเห็นได้ว่าคือปี2558ที่ผ่านมาติดขัดสะดุดเลิกแต่คนรักมิตรรักก็ตีตัวออกห่างหรือทำตัวให้มิตรรักออกห่างเป็นไปทั้งนั้นเลยนะครับแต่พอผ่านพ้นวันที่6สิงหาคมไปแล้วนั้นความรักสัมพันธภาพมิตรภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นจากการคิดดีและทำดีของคุณนั่นเองและมีโอกาสได้เจอคนรู้ใจสำหรับคนโสดมีข่าวดีๆอันเกิดขึ้นจากคนรักของคุณเองชาวราศีมีนเนี่ยอาภัพรักเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดและเข้าใจเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าชีวิตในเรื่องความรักนั้นยากจะสมหวังรักตัวเองให้มากรักต่อบุคคลที่ควรรักอย่าเอาความรักในเชิงตัณหาโลกีมาเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งผูกมัดมิฉะนั้นคุณจะเสียใจชาวราศีมีนต้องระวังโรคไขมันพอกตับโรคอ้วนโรคที่ขาดระเบียบในการกินอยู่หลับนอนและที่สำคัญระวังอุบัติเหตุหรือต้องผ่าตัดหรือเจ็บไข้ได้ป่วยในห่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนต้องดูแลสุขภาพให้ดีเอาละครับมงคลบุญที่ชาวราศีมีนควรสร้างเพื่อจะได้เป็นกำลังเสริมดวงชะตาราศีชาวราศีมีนนะครับมีเทพประจำตัวคือเทพพระรหัสบดีนอกจากบูชาคุณบิดามารดาแล้วฤาษีเพราะพระราชดีเกิดจากฤาษี19ตนเป็นกำลังของตัวเองควรหาโอกาสไปสักการะองค์พระพุทธมุนีที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีและบูชาขุนแผนพรายชุมพลร่วมบุญสร้างหอสวดมนต์วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีและเมืองหาริพุนชัยเมืองฤาษีสร้างจังหวัดลำพูนไปสักการะพระธาตุเจ้าหริพุนชัยไปจารึกแผ่นทองสร้างฤาษีทั้ง5ตนที่สร้างเมืองหริพุนชัยเพราะเป็นกำลังของคุณและบูชาพระรอดหลวงหริพุนชัย
สำเภาทองสำเภาเงินเพื่อจะได้บรรดาลดลให้เกิดโชคลาภและเงินตรา 3. หาโอกาสไปสักการะพระร่วงเจ้าไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยกราบสักการะพระปฏิมาเมืองพระร่วงในอดีตแต่การก่อนไปที่เมืองพระปฐมเจดีย์สักการะองค์พระปฐมเจดีย์กราบสักการะองค์พระร่วงหน้าองค์พระปฐมเจดีย์หาโอกาสไปจารึกแผ่นทองสร้างพระไพศาลที่วัดเจ้าอามและวัดไตรมิตรและบูชาเหรียญพระไพศาลเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรเป็นมหามงคลคุ้มชะตาสุดท้ายหาโอกาสสร้างบุญในอีสานทิศเป็นกำลังบุญใหญ่วีรสตรีผู้ที่ได้รักษาแผ่นดินเมื่อครั้งรัชกาลที่3คือย่าหมูท่านนำทหารออกรบออกสู้ล้มหายตายจากกระดูกของทหารทั้งหลายและกระดูกย่าหมูคืออัฐิของท่านอยู่ที่วัดสาลอยจังหวัดนครราชสีมากลางเมืองโคราชหลายปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมบุญซื้อที่ถวายวัดแล้วผมนำไปตอนนี้จะได้ร่วมบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อเป็นกำลังบุญใหญ่แล้วอุทิศบุญให้ย่าโมจะได้เป็นกำลังบุญคุ้มรักษาบูชาเหรียญย่าโมย้อนยุคและย่าโมใบเสมาที่วัดสารลอยนี่คือมงคลบุญของคุณประจำปีพุทธศักราช2559ขอให้คุณที่เกิดในราศีมีนโชคดีครับ